เขาพี่ก็จัดทรงมาอย่างงี้ให้ใบพัดมันตรงๆนะครับภารกิจจำลองการบินตรวจไฟป่าโดยใช้อากาศยานไร้คนขับเป็นหนึ่งในการฝึกอบรมการดับไฟป่าภาคปฏิบัติ57ชั่วโมงและภาคทฤษฎี30ชั่วโมงที่เจ้าหน้าที่จากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวทั้งชายและหญิง30คนได้รับการถ่ายทอดตลอด12วันณศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาการควบคุมไฟป่าภาคเหนือกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชตำบลสุเทพอำเภอเมืองเชียงใหม่เราอยู่สูงใช่มั้ยเราลงสยลักษณ์กลิ่นทอนสีหัวหน้าคณะแผนกทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจากแขวงชัยบุรีเล่าว่า2ปีที่ผ่านมาแขวงชัยบุรีประสบปัญหาไฟป่าและฝุ่นควันรุนแรงเป็นอันดับต้นๆของประเทศลาวสาเหตุมาจากการจุดไฟทางการเกษตรขณะที่การดับไฟป่ายังขาดแคลนอุปกรณ์ที่ทันสมัยอยู่ที่ชัยบุรีนี่อุปสรรคคือว่ามีไร่เนาะไร่เพราะว่าอันนึงมาแล้วมันบ่เรื่องเครื่องมืออุปกรณ์ก็ยังบ่ทันครบบ่ทันครบถ้วนว่าซั่นแล้วก็บ่มีเครื่องมือที่ทันสมัยว่าซั่นเนาะใช้แต่ส่วนไร่ก็เป็นภาครัฐให้เฮาของรัฐให้เฮาก็เลยได้ระดมชาวบ้านที่อยู่ไกลเคียงฮั่นลงไปช่วยในการดับเนาะ1ประชาชน1ช่างก็อยู่ฝั่งซ้ายเหมือนกันเพราะการดับไฟป่าไม่ใช่เพียงการเผชิญหน้ากับไฟแต่ยังต้องอาศัยการจัดการเชื้อเพลิงข้อมูลระบบสารสนเทศการใช้อากาศยานดับไฟทางอากาศและที่สำคัญคือการมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาไฟป่าของภาคประชาชนเจ้าหน้าที่ทางการลาวสะท้อนว่าที่ประเทศลาวไม่มีหน่วยงานดับไฟป่าโดยตรงแต่อาศัยเจ้าหน้าที่แผนกทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรวมทั้งเจ้าหน้าที่แขนงป่าไม้แผนกกสิกรรมร่วมกับประชาชนในพื้นที่การจุดเผาพื้นที่ทำการผลิตต่างๆอันนี้ตามฤดูกาลมาครับว่ามอบให้ท้องถิ่นแข้งเมืองลงไปสมทบกับบ้านเป็นผู้ไปเผยแพร่เว้าเรื่องนิติกรรมเรื่องระเบียบกฎหมายต่างๆเนาะถ้าจุดแล้วก็ในการเฮ็ดแล้วกันไฟในการป้องกันเวลาจุดอันนั้นเนาะแต่ภาคเอกชนอย่างต่างๆจะเข้ามาร่วมนี่ก็ยังบ่ทันได้กว้างขวางเถอะเนาะบ่ทันมีรายมีหลายเรื่องที่เราได้ให้การฝึกอบรมไปนะตั้งแต่เรื่องของการประชาสัมพันธ์การสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมเราก็ได้มีเชิญวิทยากรมาบรรยายให้ความรู้แล้วก็ให้ประสบการณ์เพื่อนำไปใช้ในการที่จะไปพยายามสร้างความเข้าใจเพื่อป้องกันการที่เกิดไฟป่าขึ้นในเขตของประเทศลาวต่อไปขอให้ท่านทุกท่านมีความสุขสนุกการฝึกอบรมในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของความร่วมมือป้องกันและแก้ปัญหาฝุ่นควันข้ามแดนภายใต้กรอบความร่วมมือข้อตกลงอาเซียนระหว่างไทยลาวและเมียนมาที่เห็นชอบร่วมกันในการทำบันทึกความตกลง3ฝ่ายตามยุทธศาสตร์ฟ้าใสข้อมูลจุดความร้อนในอาเซียนพบว่าในปี2566ประเทศลาวมีจุดความร้อนมากที่สุดรองลงมาได้แก่เมียนมากัมพูชาไทยและเวียดนามพยุงศักดิ์ศรีวิชัยไทย PBS รายงาน